ตอนแรกเฮ้ยกลับไปบ้านแล้วก็กลับไปมองแบบว่าคลังกีตาร์ตัวเองแล้วก็มองว่ากีตาร์ตัวเนี้ยถ้าสมมติแบบว่าอยู่ที่บ้านเราอยู่ที่บ้านพี่รับเนี่ยมันก็จะเขาเรียกอะไรเราก็จะเห็นเราก็จะชื่นชมประมาณนึงแต่สุดท้ายแล้วอ่ะไอ้กีตาร์ตัวเนี้ยเราเชื่อว่าถ้าคนที่เป็นคนที่รักเรโทรสเปกการที่อยู่ในมือเขามันน่าจะดีกว่านั้นก็เลยหยิบตัวนี้ออกมาจริงๆกีตาร์ตัวนี้เป็นกีตาร์ที่พ่อพี่แอฟซื้อให้ตั้งแต่ม.3 ม.4แล้วก็กีตาร์ตัวนี้ถูกใช้ฝึกพัฒนาและเขียนเพลงแค่ทุกเพลงเลยได้ซ้ำในช่วงเวลาอัลบั้มอันลิสเนี่ยก็คือ10ทั้งหมดทุกเพลงก็คือเกิดขึ้นจากกีตาร์ตัวนี้และคิดว่ามันน่าจะมีความหมายมากกว่าถ้าอยู่กับคนที่รักในเสียงเพลงของ Retro Space ตอนแรกก็คิดไม่ออกว่าจะเอามาทำอะไรแต่ว่าเอาเป็นว่าวันนี้พี่นักขออนุญาตมาร่วมทำบุญแล้วกันเนาะมาร่วมทำบุญเอาเป็นว่าพี่น้าเอากีตาร์ตัวนี้มาประมูลนะครับเอากีตาร์ตัวนี้มาประมูลแล้วก็สำหรับรายได้ที่ได้มาก็ขออนุญาตโอนให้วัดพระบาทน้ำพุเลยเนาะตรงนี้เลยคุณได้ของตัวนี้กลับไปแล้วก็ทุกคนมีความสุขแฮปปี้กับบ้านนะครับเริ่มต้นที่ปีนี้ได้โทรสเปกกี่ปีแล้วเริ่มต้นที่18บาทครับ1,000บาทครับ1,500ครับ5,000ครับสบายที่ไม่มีปัญหา 5,001 บาทครับ ตัวนี้คือที่สุดแล้วนะครับบอกเลยเพราะว่าเพลงทุกเพลงนี่ออกจากตัวนี้ปล่อยฉันสุดที่รัก 5,005 ครับใครเอ่ยยกมือครับอ๋อ 5,005 ครับ5,005มีไหมครับ 5,005 ยังถูกป่ะ 5,000 บาทครับ5,000บาทครับ 6,000 บาทครับกีตาร์ที่พี่นับรักที่สุดตัวนึงนะครับคุณพ่อซื้อให้แล้ว 6,000 บาทตอนนี้อยู่ที่ราคา 6,000 บาท 6,000 บาทนับ1 6,000 บาทเรียกกูไม่เป็นนักประมูล 6,200 ครับเปลี่ยนครับ 6,200 เพื่อการกุศลแล้วก็มาออกเปลี่ยนไหมฮะใครเปลี่ยนไหมฮะ 6,500 ฟรีบิทนะครับไม่มีจำกัดจำนวนนะครับ6,700ครับ6,700ครับ6,700ครับมีไหมมีอีกไหมมีไหมถ้าไม่มีพี่นะ6,000 บาทมีอะไรอีกมีอะไรอีกที่บอกเลยถ้าเมลเลสโทรสเปกตายหาหมดอันนี้แม่งหลายแสนหายเดี๋ยวตาย7,100ครับ7,100ไม่ใช่7,500ครับอันนี้คุณกีตาร์ไม่ได้บอกยี่ห้อเลยบอกเลยมันคือแอปพอสนะครับ by ovationไม่ใช่กีตาร์แบบไม่โลเองนะกีตาร์หลังเต่านะมีใครมากกว่านี้ไหม7,500ครับ7,500ครับพี่ดอกนะ7,500ครับพี่สองเจ็ดพันหกครับ7,600ครับ7,600ครับมาโอ้ยโอ้ย7,600เรามารวมตัวกัน
ราไม่ใช่นักเลงเราไม่ใช่ตำนานแต่นี่คือการทำบุญนะครับเอาบุญนี้กลับบ้านไปเลย8,000มีไหมครับบุญอยู่สวยๆครับทำบุญให้วัดพระบาทน้ำพุตอนนี้มีคนที่ยังลำบากของเราอยู่เยอะแล้วก็หลายๆคนต้องการกำลังใจไม่มีนักบุญนักบุญสั่งมีเปล่าไม่เปล่า9,999,2,1,000,000สุดยอดราคาบูรค่ากีต้าร์ตัวนี้กับคือขายทั่วไปปกติอ่ะมันก็หมื่นกว่าบาทแล้วนะมันหมื่นกว่าบาทอยู่แล้วนะเพราะนั้นทั้งมูลค่าตัวกีต้าร์ปกติทั้งเรื่องราวมันบ้ากว่านั้นนะฮะทุกท่านฮะหมด1,000แล้วฮะมีใครเชื่อไหมมันเราได้ทำบุญกัน
ก็คือใจแม่แม่นะแม่ไอ้ช้างร้อง16ตอนนี้ร้อยเมื่อคืนผ่านเซิร์ฟวันทั้งบัตรให้ลองเปิดหน้าให้เซิร์ฟวันทั้งบัตรให้รอแป๊บนึงนะยังคือแชร์ป้ายังคือแชร์โพสเป็นมัตต้าต่อไปต้องดูล็อกพี่ยอมอ้าวได้พี่อ้าวเอาล็อกพี่บอมไหมล่ะเอาต้น5 บาทเอออ้าวพี่บอมบอกข่าวดีไหมอ่ะมาข่าวดีไหนพี่บอกดีเรื่องพี่บอกเรื่องโอเคทุกคนครับวันนี้มันตรงกับวันพระราชพิธีซึ่งตอนแรกผมที่ดูคนตั้งใจมาคือถึงขั้นว่าเช่าเครื่องเสียงนาฬิกาเพื่อที่จะได้ประสบพิเศษแล้วก็เพลงพิเศษให้ทุกคนได้ฟังกันแต่ว่าด้านตรงกับงานพระราชพิธีซึ่งทางค่ายขอตัวขอพูดพี่ทุกคนแล้วคือไม่อยากเสียเป็นข่าวร้ายคนแต่ข่าวดีคือทุกคนที่อยู่ที่นี่เดี๋ยวจะไม่มีค่าใช้จ่ายเลยพวกพี่จะจัดคอนเสิร์ตให้พวกเอง1งานไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมทุกคนที่อยู่ตรงนี้ก็ไปร่วมคอนเสิร์ตแล้วคุณจะเลือกพวกพี่ๆจะเลือกเพลงที่ได้หาฟังในคอนเสิร์ตอื่นไม่ได้ใช่วันเวลาสถานที่ยังไม่ขอยังไม่สามารถแจ้งได้ตอนนี้พี่กำลังดำเนินการอยู่แต่ว่าเดี๋ยวจะบอกไปเลยนะวายแอดก่อนหน้าให้เลื่อนเลยแต่ว่านั่นแหละเดี๋ยวจะเล่นให้ฟังเต็มโชว์เต็มงานแต่หาฟังที่ไหนไม่ได้อีกเลยข้อมูลให้